สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับฟิสิกส์นะครับเราจะเรียนกันในเรื่องหัวข้อต่อมาหัวข้อว่าบีดนะครับให้ทุกคนเปิดไปหน้าที่21เนาะแล้วก็จดตามพี่ไปก่อนรีบจดเลยนะครับต่อมาดูในส่วนข้างล่างนะครับอันนี้เป็นสูตรรีบจดนะครับเดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังทีนี้มาฟังคำอธิบายนะครับเขาบอกว่าบีดเนี่ยเป็นปรากฏการณ์การแทรกสอดของคลื่นเสียง2ชุดนะครับที่มีความถี่ต่างกันเล็กน้อยเคลื่อนที่มาพบกันซึ่งความถี่บีดก็คือจำนวนครั้งที่ได้ยินเสียงดังใน1วินาทีเช่นสมมติว่าแหล่งกำเนิดแรกเนี่ยพี่มีความถี่เป็น10แหล่งกำเนิดที่2พี่มีความถี่เป็น15ความถี่บีดก็คือเท่ากับ5เพราะว่ามันแตกต่างกันอยู่5นั่นเองนะครับมันก็คือว่ามันเป็นความแตกต่างของความถี่ที่เราได้ยินพร้อมๆกันเท่าไหร่แต่ว่าปกติแล้วหูคนเราจะแยกบีทได้ไม่เกิน7ครั้งต่อวินาทีอันนี้ออกสอบนะครับดูไว้ด้วยซึ่งบีทอาจจะเกิดจากแหล่งกำเนิดเสียงคนละประเภทก็ได้เช่นการเคาะโต๊ะกับการดีดกีตาร์อะไรเงี้ยก็จะทำให้เกิดบีทนะครับสูตรในการเรียนเรื่องบีทมีอยู่2สูตรก็คือ f บีทจะเท่ากับ absolute f 1ลบ f 2นะครับส่วนความถี่ของเสียงที่ได้ยินจะเกิดจากการนำความถี่ทั้ง2บวกกับรหัส2ก็คือค่าเฉลี่ยของความถี่นั่นเองเนาะอันนี้ไม่ยากเลยทีนี้ลองมาดูแบบฝึกหัดกันนะครับทีนี้แบบฝึกหัดเนี่ยให้เราดูข้อข้างล่างก่อนนะครับหน้า74ข้อ74เขาบอกว่าคลื่นเสียง2คลื่นที่มีความถี่เท่ากับ248เป็น F1 นะครับแล้วก็252เป็น F2 คลื่นที่มาพบกันทำให้เกิดการรวมกันของคลื่นทั้ง2จงหานะครับก็ไก่ความถี่ของเสียงที่ได้ยินก็คือ F อะไรครับ FB เท่ากับความถี่ของเสียงที่ได้ยินก็คือ F เท่ากับ F1 บวก F2 ส่วน2ก็จะกลายเป็น248นะครับบวก252ส่วน2ก็เท่ากับอยู่ในนู้นนะครับ250เฮิร์ตทีนี้ขอไข่ลองทำให้พี่หน่อยใครเสร็จแล้วทำข้อ75รอนมาดูข้อขอไข่นะครับจังหวะของการได้ยินเสียงคำพูดนี้ก็คือ beat ก็คือหา fb นั่นเองก็คือ absolute f 1ลบ f 2ข้อนี้ก็จะตอบเท่าไหร่เลยครับ4เฮิร์ตหรืออาจจะเรียกว่าครั้งต่อวินาทีก็ได้นะครับตรงนี้เสร็จไหมต่อนะครับทีนี้ดูข้อ75เขาบอกว่าถ้าต้องการให้เกิดเสียงดังเป็นจังหวะห่างกันทุกๆ 0.25 วินาทีหมายความว่าทุกๆ 0.25 วินาทีดัง1ครั้งตรงนี้เป็นการบอกความถี่อ้อมๆก็คือความถี่คือกี่ครั้งต่อวินาที1ครั้งต่อ 0.25 วินาที1วิกี่ครั้งครับ4ครั้งนั่นเองถูกไหม F ก็เลยเท่ากับ4ครั้งต่อวินาทีก็คือคูณ4มันจะได้1ถูกไหมครับจะต้องเคาะซ่อมเสียงความถี่450เฮิรตซ์ F1 กับซ่อมเสียงที่มีความถี่เท่าไหร่ FB เท่ากับ absolute F1 ลบ F2 4เท่ากับ absolute 450ลบ F2 ขอโทษพี่ถามหน่อยการที่เรามี250เนี่ยจะทำให้เกิด4เนี่ยแสดงว่า F2 มีได้กี่ค่าครับ2ค่าก็คือค่าที่มากกว่าก็คือค่าที่มากกว่าก็คือ4 5 4หรือ4 4 6ก็ได้เพราะเมื่อถอด F จะได้4เท่ากันไหมเท่ากันนะครับใครเสร็จแล้วทำข้อ76เลยดูข้อ76นะครับ
คลื่นเสียง2คลื่นเคลื่อนที่มาพบกันวัดความถี่ของเสียงได้446เฮิรตซ์ F เท่ากับ F1 บวก F2 ส่วน2 466คูณ2เท่ากับ F1 บวก F2 หรือเราจะได้สมการแรกว่า F1 บวก F2 เท่ากับ9เท่าไหร่เนี่ย9 3 2จากนั้นให้เสียงบีด4ครั้งต่อวินาที FB เท่ากับ absolute F1 ลบ F2 ส่วน2ข้อถามว่าจงหาความถี่ของทั้ง2อันสมมุติว่าถ้าพี่ให้ F1 มากกว่า F2 4คูณ2ก็จะเท่ากับ F1 ลบ F2 ถูกไหมหรือเราจะได้ว่า F1 ลบ F2 เนี่ยเท่ากับ8เป็นสมการที่2เพราะเขาไม่ได้กำหนดว่าอันไหนมากอันไหนน้อยกำหนดเลยพอหาออกมา2ตัวนั้นจะกลายเป็นคำตอบตัวไหนก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าถ้า F1 มากลบ F2 เนี่ยถ้ามันมากกว่ามันก็เป็นบวกไงแค่นี้เองจบเราเอา2สมการที่ทำอะไรกันดีบวกกันไหมได้อะไรเอ่ยสูตร FE ไม่มี2คูณเอ้ยขอโทษอันนี้ผิดมึนๆ นิดหน่อยอันนี้ได้4เก้าสามเก้าสามอะไรเนี่ย6 F1 ก็เลยเท่ากับ4 6 8เฮิรตซ์ดังนั้น F2 ก็เลยเท่ากับ4 6 4เฮิรตซ์ด้วยเสร็จแล้วโอเคนะครับมาดูข้อ73กันเขาบอกว่าซ่อมเสียง3อันมีความถี่เท่ากับ F1 ของ3นะครับตามลำดับโดยที่ F1 น้อยสุดแล้วก็ F3 มากที่สุดนะครับถ้าเขาซ่อมเสียงอันแรกกับอันที่2พร้อมกันจะทำให้เกิดบีทมีความถี่2เฮิรตซ์ข้อนี้เราไม่จำเป็นต้องใส่แอปก็ได้เพราะเรารู้ว่าตัวไหนมากตัวไหนน้อยใช่ไหมเราก็เลยได้ว่า F2 ลบ F1 เนี่ยจะเท่ากับ2ไปเลยนะครับเพราะว่า F2 มากกว่า F1 แต่นะคะข้ออันที่2อันที่3พร้อมกันจะเกิดบีท4ใช่ไหมครับก็เป็น F3 ลบ F2 เท่ากับ4นะครับเขาถามว่าถ้าข้ออันที่1อันที่3พร้อมกันจะเกิดบีทเท่าไหร่1กับ3พร้อมกันก็จะได้ว่า F3 ลบ F1 เท่ากับเท่าไหร่เราจะเห็นว่าเรามี2สมการนี้ทำอย่างไรเพื่อให้ได้สมการนี้ก็จับ2สมการนี้ทำไงครับบวกกันตอบ6ครับเสร็จแล้วเห็นไหม2สมการนี้บวกกันนะครับ F2 จะหายไปนั่นเองต่อนะครับดูข้อ78เขาบอกว่าซ่อมเสียง A B C เมื่อคอซ่อมเสียง A กับ B พร้อมกันจะเกิดบีท4ครั้งและเมื่อคอซ่อมเสียง B กับ C พร้อมกันจะเกิดบีท5ครั้งจงหาว่าเมื่อคอซ่อมเสียง A กับ C พร้อมกันจะเกิดบีทกี่ครั้งตรงที่ว่าเราไม่รู้ว่าอะไรมากกว่าน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า FA ลบ FB เท่ากับ4หรือFB ลบ FA เท่ากับ4เพราะว่ามันมีแอปจริงๆจริงๆแล้วสูตรมันต้องมีแอปไหมมีเราก็เลยได้กี่สมการ2ชุดที่2ก็คือ FB ลบ FC เท่ากับ5หรือ FC ลบ FB เท่ากับ5สิ่งที่โจทย์วันคืออะไรครับ FA ลบ FC หรือ FC ลบFA ซึ่งเราดูการที่เราจะได้สมการนี้ข้างบนข้างล่างสองเอาสองสมการที่ทำอะไรกันบวกพอบวกปุ๊บ FA ลบ FB ลบ FB ไอ้บวก FB ลบ FC FB จะหายก็เหลือ FA ลบ FC ได้9อันเนี้ยบวกกันไหมก็บวกกันได้เท่าไหร่เอ้ยไม่ได้บวกดีได้เท่าไหร่จะได้เท่าไหร่9แล้ว4กรณีนี้มีอันไหนที่ทำให้ได้ FC ลบ FA หรือ FA ลบ FC อีกไหม
ถ้าสองตัวนี้การทำกันได้ไงต้องเอาสองสมการนี้ทำอะไรกันดูนะถ้าสมมุติว่าเป็นกรณีสีเขียวอะต้องเอามาทำอะไรกันลบพอลบกันปุ๊บเราจะได้ว่า f c ลบ f a จะเท่ากับ1เพราะฉะนั้นคำตอบจะมีอยู่2แบบคือไม่9ก็1เป็นได้2กรณีนะครับทีนี้ข้อ79ดูดีๆนะครับข้อลักษณะแบบนี้ครูเขาชอบออกข้อสอบบ่อยๆทายขี้ผึ้งแตะดินน้ำมันเนี่ยเป็นความโรคจิตชนิดหนึ่งที่ต้องออกข้อสอบดูนะซ่อมเสียงที่ไม่รู้ค่าอันหนึ่งเกิดบีด4ครั้งกับซ่อมเสียงมาตรฐาน375เฮิรตซ์หมายความว่า F ลบ375เนี่ยจะเกิดบีด4ครั้งนั่นหมายความว่า F ตรงนี้จะเกิดจะสามารถมีความถี่ได้2แบบก็คือกรณีที่มากกว่าตัวนี้จะเป็น379หรือกรณีที่น้อยกว่าตัวนี้ก็คือ371ซึ่ง F1 อย่างเงี้ยก็จะทำให้เกิดบีได้4ครั้งทั้งคู่ดูแป๊บนึงนะทีนี้เขาบอกว่าถ้าเอาขี้ผึ้งมาทาการทาขี้ผึ้งเนี่ยนะคือการลดความถี่ F จะลดลงแล้วเขาบอกว่ากรณีไหนที่จะทำให้ความถี่บีใหม่เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นความถี่ใหม่จะเกิดขึ้นเอ้ยความถี่ใหม่ที่เกิดขึ้นจะมี f beat ที่เพิ่มขึ้นเราให้เราลองสมมุติอย่างนี้ครับสมมุติว่าถ้าเป็นกรณีที่1ก็เป็นกรณีนี้สมมุติความถี่ beat ลดลงพี่ไม่รู้ว่าลดลงเท่าไหร่แต่พี่สมมุติว่าสมมุติให้ลดลง2ตรงนี้ความถี่ใหม่จะกลายเป็นอะไรครับจะเป็นเท่าไหร่3 7 7แล้วตัวนี้ล่ะครับ3 6 9ทีนี้ลองมาดู F beat ใหม่สิเราก็จับสีฟ้าตัวเนี้ยทั้ง2ตัวเนี้ยไปเทียบกับ375 375บอกพี่ซิความถี่ beat ใหม่ตัวแรกเป็นเท่าไหร่ตัวนี้กับตัวนี้เป็นเท่าไหร่2แล้วตัวนี้กับตัวนี้เป็นเท่าไหร่6ตัวไหนครับที่ทำให้ความถี่ beat ใหม่เพิ่มขึ้นตัวบนหรือตัวล่างตัวมากหรือตัวน้อยตัวน้อยดังนั้นเราก็เลยตอบว่า F1 เท่ากับ371ต่อมามาดูข้อ80นะครับเขาบอกว่าซ่อมเสียง2อันให้ขึ้นมีความยาวขึ้นเป็น2กับ 2.05 ตามลำดับเมื่อเคาะซ่อมเสียงทั้ง2พร้อมกันทำให้เกิดบีด4ครั้งจงหาอัตราเร็วของคลื่นเสียงในขณะนั้นพี่ถามก่อนเขาบอกแลมด้ามาเนี่ยเราก็จะรู้ทันทีว่าอันไหนมี f มากอันไหนมี f น้อยถูกไหมดูสูตรตรงนี้นะครับจาก v เท่ากับ f แลมด้าข้อนี้มันอยู่ในบริเวณที่เดียวกันเพราะฉะนั้น v จะคงที่เพราะอุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลงพอ v เป็นค่าคงที่ปุ๊บตัด v ไว้แสดงว่า1ส่วนแลมด้าจะเท่ากับจะเท่ากับ f แสดงว่าถ้าแลมด้าน้อยถูกต้อง f จะมากหรือถ้าแลมด้ามาก f ก็จะน้อยเพราะว่าเจ้าเนี่ยมันแปรผันอะไรกันอยู่ลูก6ผันเก่งมากครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่า2อันเนี้ยถ้าพี่ให้อันนี้เป็นอันที่1ให้อันนี้เป็นอันที่2อันไหนความถี่มากกว่ากันอันที่1เพราะแลมด้าน้อย f จะมากเราก็เลยได้ว่า f1 ลบ f2 อ่ะจะเกิดบีทั้งหมดกี่ครั้ง4f ก็เลยเท่ากับ v ส่วนแลมด้าถูกไหมพี่ทำไมไม่มี v 1 v 2เพราะ v เป็นยังไงคงที่ก็เลยกลายเป็น v ส่วน2ลบ v หารด้วย 2.05 เท่ากับ4เจ๋งป่ะเสร็จละนะครับ v ก็เท่ากับ2เมตรเปอร์เซกนะครับก็คูณไขว้ก่อนทำอย่างนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่รู้เหมือนน้องอ๋อมเนี่ยลุใช่แล้วผ่านมันเช็คดูว่าใครจะเรียนแบบมันเฉยจริงมันฉลาดนะถึงจะไม่มากก็ตามนะฮะอย่างเงี้ยเราก็ได้ 0.05 v เท่ากับ 4.28 แล้วก็คูณกับ 2.05 หรือ v ก็เท่ากับทีเนี้ยเราสังเกตตรงนี้วิธีคิดเลขเร็วนะครับตรงนี้มีทศนิยมกี่ตำแหน่ง 2ตัดและตัดตัดก็จะกลายเป็น8คูณ205หาร5 51 5 41เห็นปะเห็นป่ะ
ข้อนี้นะครับเมื่อเคาะซ่อมเสียง2อันพบพร้อมกันจะเกิดเสียงบีบความถี่6เฮิรตซ์ F1-F2 เท่ากับ6โดยซ่อมเสียงอันหนึ่งรู้ค่าว่ามีความถี่470F2เท่ากับ6แสดงว่า F2 เป็นได้กี่แบบครับ2แบบก็คือ4 7 6กับ4 6 4ถูกต้องทีนี้เขาบอกว่านำเทปกาวเล็กๆมาแปะเทปกาวแสดงว่า F เพิ่มหรือลด F ลดลงปรากฏว่าพร้อมเคาะกันใหม่ปรากฏว่าบีบเหลือ3เฮิรตซ์จงหาความถี่อีกอันนึงเราก็มองจาก6เหลือ3แสดงว่า F ต้องลดลงเท่าไหร่3เราก็เอาเนี่ยมาลบ3เลยเอามาลบ3ทั้งคู่เป็น4 7 3กับ4 6 1จากนั้นเอา2ตัวนี้ไปหา F บีบใหม่อ่ะ4 7 3ลบกับ4 7 0ได้ F บีบใหม่เท่าไหร่3อันนี้เท่าไหร่9เพราะฉะนั้นตอบข้อนี้ตอบ4 7 6ต่อมาดูข้อ82นะครับเขาบอกว่าหลอดเทียบเสียง A B C ให้เสียงที่มีความถี่ไม่ใช่ต่างกันโดย B ให้เสียงที่มีความถี่สูงที่สุดและ A ให้เสียงที่มีความถี่440เมื่อหลอด A B ให้เสียงพร้อมกันจะเกิดบีท11ครั้งใน2วิแสดงว่า F B ลบ F A จะเท่ากับ11ส่วน2ดูนะปกติเฮิรตซ์เนี่ยมีความหมายว่าครั้งต่อ1วินาทีเพราะฉะนั้น11ครั้งใน2วิก็คือ11ส่วน2หรือ 5.5 เฮิรตซ์เราต้องแปลงทันทีนะครับกันพลาดซึ่งเรารู้แล้วว่า FA เป็น440และ FB ก็มากกว่าเพราะเขาบอกว่า FB ให้ความถี่สูงสุดใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราก็เลยแทนตรงนี้นะครับ FB ลบเอ้ยขอโทษครับลบ440เนี่ยก็จะเท่ากับ 5.5 FB ก็เลยเท่ากับ445.5 เฮิรตซ์จากนั้นเขาบอกว่าเมื่อหลอด B และหลอด C ให้เสียงพร้อมกันจะเกิดบีท7ครั้งใน2วินาทีเขาถามว่า C มีความถี่เท่าไหร่แต่ B ก็ยังคงมากที่สุดถูกไหมเราก็เลยได้ว่า FB ลบ FC จะเท่ากับ7ส่วน2 FB เราทราบว่าเป็น 445.5 ลบ FC เท่ากับ 3.5 ดังนั้นนะครับ FC ก็เลยจะเท่ากับ442เฮิรตซ์นะครับทุกคนครับให้ทุกคนจดเรื่องคลื่นนิ่งหรือ standing wave นะครับจดก่อนเร็วเดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังนะครับจดเร็วดูนะครับต่อมาเรามาดูหัวข้อเรื่องคลื่นนิ่งหรือว่า standing wave นะครับคือเขาบอกว่าคลื่นนิ่งหรือ standing wave เนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่คลื่นเสียงเนี่ยเคลื่อนที่เข้าหากำแพงแล้วสะท้อนกลับออกมาแล้วเกิดการแทรกสอดกันทำให้เกิดเสียงดังและเบาเป็นจังหวะหรือเกิดลูปนั่นเองถ้าดูรูปนี้จริงๆรูปหน้าตาเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้นะครับสมมติลำโพงเนี่ยมันวิ่งอย่างนี้เนี้ยแล้วก็มาชนตรงนี้พอชนตู้มปุ๊บมันก็จะสะท้อนกลับมาอย่างนี้เราจะถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับคือจริงๆรูปมันจะเป็นอย่างนี้ฮะอันนี้ขาเข้าละกันอย่างนี้มันก็ยังจะเบี้ยวอีกมันซกจังเลยอ่ะอย่างเงี้ยพอชนตู้มันก็เป็นไงสะท้อนกลับออกมาอันนี้สีแดงคือขาเข้าละกันแล้วสมมติว่าพี่เอาสีเขียวเป็นขาออกมันก็จะมาอย่างนี้โอ้ยเหนื่อยฮะอันนี้คือขาออกเข้ากับออกเจอกันใช่ไหมครับมันก็จะเกิดการรวมตัวกันแบบเสริมและหักล้างซึ่งสมมุติเวลาพี่สอนให้พวกเราฟังเนี่ยให้เราพิจารณาอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าลูปลูปนะครับ1ลูปจะประกอบด้วย 2N1A ตรงกลางเป็น A เพราะมันเสริมกันไงมันก็เลยจะปูดจากเดิมส่วนตรงนี้มันจะหักล้างก็เลยกลายเป็น0เห็นไหมนะครับซึ่งเราสังเกตพี่เคยสอนไปว่าถ้า1แลมด้าเนี่ยเท่ากับอะไรนะ1วงกลมจริงไหม
หรือ1แลมด้าจะประกอบด้วย900เอ้ย90องศากี่ครั้ง4ครั้งเราก็ดูนะถ้าเรามองลูปเวลาเรามองลูปเวลามองอ่ะให้มองเส้นใดเส้นหนึ่งบนก็บนล่างก็ล่างเงี้ย1 2นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไม n ถึง n เป็น n ส่วน2เพราะว่าเวลาเราลากปุ๊บ1 2ก็คือ2ส่วน4หรือ2แลมด้าส่วน4หรือแลมด้าส่วน2ก็เหมือนกันถ้ากรณี a ถึง a ใช่ไหม a ถึง a ก็คืออย่างเงี้ย a อยู่นี่ใช่ไหม1 2มันก็คือ2แลมด้าส่วน4เหมือนกันใช่ไหม a ถึง a ทีนี้ถ้า a ถึง n ล่ะเป็นเท่าไหร่ a ถึง n จาก a ถึง n เนี่ย a ถึง n ฟึบ1ก็คือ1แลมด้าส่วน4หรือเราเขียนสั้นๆว่าแลมด้าส่วน4จำไว้นะเวลาหาลูปหรือว่าแลมด้าเนี่ยให้หาร4เสมอเพราะว่า1แลมด้าแบ่งเป็นกี่องศาเอ้ยเป็นแบ่งเป็น90กี่ครั้ง4ครั้งเวลานับเราจะนับว่า90องศาเนี่ยเท่ากับ1ครั้งเพราะฉะนั้น1แลมด้าก็เลยจะเท่ากับ4ครั้งใช่ไหมอ่ะไม่งงแล้วนะทีนี้สมมุติพี่บอกว่า2ลูปนี่แลมด้าเป็นเท่าไหร่2ลูปนับนับอย่างนี้นะครับ1 2 3 4 2ลูปไม่กลับก็บอกว่าเส้นใดเส้นหนึ่งไม่บนก็ล่างแลมด้าก็คือ1แลมด้าถ้า3ลูปอ่ะก็1 2 4 5 6ก็คือ6แลมด้าส่วน4อันนี้คือ3ลูปนับเป็นละหนาแค่นี้ต้องหาอะไรเสมอหาร4เสมอทันไหมทั้งเงียบถือว่าทันทีนี้ต่อมามาดูอัตราเร็วขึ้นในเส้นเชือกอันนี้เคยเรียนไปแล้ว v เท่ากับ root t ส่วน mu t คือแรงตึงในเส้นเชือก mu คือ m ส่วน l ส่วนความถี่ f เท่ากับ n ส่วน2 l root t ส่วน mu ถามว่าได้ใช้ไหมว่ากันอีกทีนึงลองมาดูแบบฝึกหัดข้อ83นะครับพี่จะพยายามสอนให้ใช้สูตรน้อยที่สุดนั่นเองนะครับอย่างข้อนี้สมมุติพี่บอกว่าลำโพงอันหนึ่งหันหน้าเข้าหากำแพงให้สัญญาณความถี่340เฮิรตซ์คือตัว F ชายคนหนึ่งอยู่ระหว่างกำแพงกับลำโพงเดินออกเมื่อออกเดินเข้าหากำแพงอย่างช้าพบว่าจะได้ยินเสียงดังเบาดังเบาสลับกันไปจงหาระยะห่างของเสียงดังที่อยู่ใกล้กันที่สุดระยะห่างที่อยู่ใกล้กันที่สุดคืออะไร a ถึง a จงหาระยะห่างของเสียงดังที่อยู่ใกล้กันที่สุดก็คือ a ถึงถ้ามองรูปอย่างเงี้ยสมมติว่านี่เป็นลำโพงอันนี้เป็นกำแพงใช่ไหมมันก็อาจจะเกิดเดี๋ยวกันนะ1รูป2รูป3รูปเวลาคนเดินเขาก็จะเดินจากตรงนี้ใช่ไหมก็ตรงนี้ก็เบาดังเบาดังเบาดังเบาจนถึงกำแพงกำแพงปลายสุดนี้จะเป็นเสียงอะไรเสมอเบาทีนี้เขาถามว่าจุดเนี้ยดังไม่ใช่ขอโทษดังถึงดังที่อยู่ใกล้กันที่สุดจะเป็นเท่าไหร่มันก็คือแลมด้าส่วนอะไร2นับ1 2ก็คือ2แลมด้าส่วน4หรือแลมด้าส่วน2แสดงว่าโจทย์กำลังถามหาแลมด้าส่วน2เราก็หาก่อนv เท่ากับ f แลมด้า340เท่ากับ340แลมด้าแลมด้าเท่ากับ1แทน1ลงไปตรงนี้เป็นอะไรครับ 0.5 เมตรเสร็จแล้วจริงๆไม่ต้องเป็นต้องใช้สูตรเลยก็ได้นับเอาต่อมาดูข้อ84นะครับเขาบอกว่าวางลำโพงซึ่งให้เสียงมีความถี่170เฮิรตซ์หันหน้าเข้าหากำแพง6เมตรถ้าระยะนั้นอัตราเร็วเสียงเป็น vอยากทราบว่าระหว่างลำโพงกับกำแพงจะมีตำแหน่งเสียงดังและเบากี่ตำแหน่งวาดรูปก่อนทำยังไง v เท่ากับ f แลมด้าแลมด้าก็เลยเท่ากับ340หาร170เท่ากับอะไรครับแลมด้าเท่ากับ2เมตรพี่ถามหน่อย1แลมด้านี่ได้กี่ลูก1ลูก2ลูก2 1แลมด้ามีกี่จังหวะ4นับ1 2 34ใช่ไหมเนี่ยคือ1แลมด้านี่คือ1แลมด้ากี่เมตรเนี่ย4จังหวะเนี่ย2เมตรเพราะฉะนั้นเขามีกี่เมตร6เมตร
ถ้า6เมตรกี่ลัมดา3ลัมดาเราก็เขียนเพิ่ม2 3เขาถามว่าจะมีตำแหน่งเสียงดังและค่อยกี่ตำแหน่งใช่ไหมระหว่างไม่เอาหัวไม่เอาท้ายดู A มี1มี2มี3เราได้ละ A เท่ากับ3ทีนี้มาดู N บ้างก็มี N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  5ผิดถ้าทำอย่างนี้ผิดดู A สิดูตรงนี้หายไปไหนเออไม่ต้องคูณหรอกนับเอาแค่ A ต้องมี3บวก3เท่ากับ6ส่วน N มี5ก่อนนับที่มันปูดปูดเนี่ยบอกมีคิงมาหันกันเนี่ย1 2 3 4 5 6เสร็จแล้วครับต่อมานะครับมาดูเรื่องการสั่นพ้องของเสียงบ้างเขาบอกว่าเสียงที่เกิดจากความถี่ตามธรรมชาติเนี่ยเราแปลกใจไหมสมมุติพี่เอามือเคาะโต๊ะเราจะรู้ว่าพี่เราก็จะรู้พี่เอามือเคาะโต๊ะถ้าไม่เอาใหม่ดีกว่าถ้าพี่เอามือเคาะโต๊ะที่ทำจากไม้กับโต๊ะที่ทำจากพลาสติกกับโต๊ะที่ทำจากเหล็กพวกเรารู้สึกว่าฟังอย่างเดียวสมมติหลับตาเนี่ยเดาได้ไหมอันไหนเป็นเสียงของอะไรได้เพราะว่าวัตถุแต่ละชนิดอะแม้เราจะใช้เสียงที่เท่ากันในการเคาะมันย่อมเกิดการสั่นที่ต่างกันเพราะมันมีความหนาแน่นต่างกันเช่นเคาะไม้ก็จะเป็นแบบนึงเงี้ยเคาะไม้จะเป็นเงี้ยเสียงมันจะโป่งๆหน่อยถ้าสมมติพี่เคาะโต๊ะที่ทำจากพลาสติกก็จะเป็นเงี้ยมันจะทึบๆแต่ถ้าพี่เคาะกำแพงไม่เคาะเพราะเจ็บนะครับเคาะกระจกเงี้ยเคาะกระจกเราก็จะรู้เพราะว่าอะไรเพราะว่าความถี่เป็นเอกันต่างกันนะครับความถี่ที่ทำให้เรารู้ว่าแต่ละอันเป็นกระจกแต่ละอันเป็นไม้แต่ละอันเป็นเหล็กอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าความถี่ตามธรรมชาติหรือว่า natural frequency ซึ่งในการทดลองเนี่ยเราจะใช้ลูกตุ้มในการช่วยทดลองเขาเอาลูกตุ้มมามัดกับเชือกแล้วก็ปล่อยให้มันหมุนขึ้นหมุนลงแกว่งขึ้นแกว่งลงพูดผิดไม่ใช่หมุนก็จะมีสูตรนี้f เท่ากับ1ส่วน2 pi square root g ส่วน l ถ้าเป็นสปริงเอาสปริงมามัดกับวัตถุแล้วก็ดึงแล้วก็จะดึงดังใช่ไหม1ส่วน2 pi square root k ส่วน m 2ส่วนนี้ไปจำมามันจะเป็นส่วนกลับของที่ mk กับที่ lg อย่านึกออกไหม g เท่ากับ2 pi square root l ส่วน g เห็นไหมอันนี้คือที่ lg แต่ f อะเท่ากับ1ส่วนคาบมันก็เลยกลายเป็น1ส่วน2 pi square rootg ส่วน l มันเป็นส่วนกลับกันนะครับก็ไม่มีอะไรจดไว้เร็วต่อมานะครับมาดูเรื่องการสั่นพ้องจดตรงนี้เร็วนะครับมาดูเรื่องการสั่นพ้องของเสียงนะครับเขาบอกว่าปรากฏการที่แรงกระทำให้วัตถุสั่นหรือแกว่งโดยความถี่เท่ากับความถี่ธรรมชาติของวัตถุนั้นๆ เขาเรียกว่าการสั่นพ้อง ก็คือแบบสมมติว่าโต๊ะเนี่ยเอากีตาร์รู้จักกีตาร์ไหม ถ้าสมมติว่ากีตาร์ตัวนึงเนี่ยมีความถี่200 พี่ไปดีดกีตาร์อีกตัวนึงแล้วค่อยๆปรับจนกีตาร์2อันเนี่ยปรับสายเนี่ยให้ความถี่มันเท่ากันเขาเรียกว่า2ตัวนี้สั่นพ้องกันคือมันเท่ากันไงเป็นการปรับอันนึงให้เท่ากับอีกอันนึงแค่นั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เขาบอกว่าการเกิดการสั่นพ้องของเสียงในหลอดที่มีความยาวคงที่เราจะได้เรียนหลอดอยู่ทั้งหมด3ชนิด1หลอดปลายเปิดเช่นหลอดดูดเปิดทั้งหัวทั้งท้ายหลอดปลายปิดเช่นแก้วน้ำจะถือว่าเป็นหลอดปลายปิดและอันสุดท้ายคือหลอดเรโซแนนซ์หรือหลอดปลายปิดหนึ่งข้างที่สามารถปรับระดับได้เหมือนที่เราฉีดน้ำมันสงการกระบอกสูบอะเราสามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้เพราะฉะนั้นอันนี้คือหลอดปลายเปิดหลอดปลายปิดแล้วก็หลอดเรโซแนนซ์เดี๋ยวเราจะค่อยๆดูกันว่าเป็นยังไงนะครับทีนี้ก่อนจะเรียน3หลอดนี้เราจะต้องมีความรู้อยู่3คำอันที่1เขาเรียกว่าความถี่มูลฐาน fundamentalนะครับความถี่มูลฐานหรือว่าความถี่ที่ต่ำที่สุดหรือไม่เอก
ของคลื่นนิ่งที่มีความยาวมากที่สุดแล้วทำให้เกิดการสั่นพ้องเมื่อความถี่ต่ำที่สุดความยาวคลื่นก็จะเป็นไงมากที่สุดเพราะสองตัวนี้แปลอะไรกันนะแปลผกผันแล้วทำให้เกิดการสั่นพ้องการสั่นพ้องสามารถแปลสั้นๆว่าลูปลูปนั่นแหละเขาเรียกว่าการสั่นพ้องโอเวอร์โทนหมายถึงว่าความถี่ของคลื่นนิ่งที่ถัดจากความถี่มูลฐานแล้วทำให้เกิดการสั่นพ้องเป็นขั้นๆก็คือลูปที่1แล้วก็มีลูปที่2ลูปที่3ลูปที่4ลองดูคำอธิบายก่อนนะเดี๋ยวพี่จะเขียนเป็นตัวให้ดูนะครับอันที่3ฮาร์โมนิกหมายถึงจำนวนเท่าอ่ะทีนี้มาดูสมมุติว่าลูปแรกเนี่ยมันเกิดการสั่นที่ทำให้เกิดการสั่นพ้องเนี่ยเขาบอกว่า F เท่ากับ50จะทำให้เกิด1ลูปแต่ถ้าสมมุติว่าพี่บอกว่าถ้าจะทำให้เกิดเอาใหม่สมมุตินี่เป็นสายกีตาร์โอ้โหทำไมสายกีตาร์สมมุติว่าเกิดลูปแรกเนี่ยชึบสาย1สายเนี่ยเกิด1ลูปเนี่ยพี่ใช้ความถี่เท่ากับ50อันเนี้ยเขาจะเรียกว่าความถี่มูลฐานหรือว่า F0 fundamental แต่ถ้าสมมติพี่ต้องการทำให้มันเกิด2ลูปตรงเนี้ยเราจะเรียกว่า overtone ที่1แต่เราจะเรียกว่า harmonic ที่2 F ตรงเนี้ยจะมีค่าเท่ากับ100ทำไมเรียกโอเวอร์โทนที่1เพราะ50มา100เนี่ยถัดกันกี่ขั้นถัดกี่ขั้นถัดมาจาก50แล้วมาเป็น100ถัดกี่อันอันเดียวถัดมาแค่ช่วงเดียวใช่ไหม50แล้วก็50ก็จะกลายเป็น100อันนี้ช่วงที่1อันนี้คือช่วงที่2 2กับ1ถัดกันกี่ช่วง1ช่วงเราจะเรียกว่าโอเวอร์โทนที่1ฮาร์โมนิกที่2ทำไมฮาร์โมนิกที่2เพราะว่าฮาร์โมนิกเนี่ยเกิดจากการเอา100เนี่ยแล้วหารด้วย50ก็จะเท่ากับกี่เท่า2เท่าแต่ว่าโอเวอร์โทนที่1มันเกิดจากการที่เราเอา100เนี่ยลบกับ50 50ก็คือ1 ช่วงทีนี้เอาใหม่ถ้าสมมุติว่าพี่เขียนใหม่พี่เขียนนี้อันนี้จะเกิดกี่ลูป3ลูป3ลูปเราจะเรียกว่าโอเวอร์โทนที่2เพราะอะไรมัน F ก็จะเท่ากับ150 150ลบกับ50ลบกับอันแรกเสมอนะจะเท่ากับ100 100คือกี่ช่วง2ช่วงแต่เราจะเรียกว่าฮาร์โมนิกที่3เราว่ามันเกิดจากการเอา150หารอะไร50จะเท่ากับกี่เท่าเออเขาจึงเรียกมันว่าจำนวนเท่าแต่ตรงนี้จะเรียกว่าถัดจากวงคำว่าถัดจากกับเท่าไว้แล้วลูกทีนี้เดี๋ยวพี่จะลองให้ทุกคนลองดูว่าถ้าพี่วาดอย่างนี้ล่ะลองคิดก่อนอย่าเพิ่งตอบว่ามันคือโอเวอร์โทนที่เท่าไรแล้วก็เป็นฮาร์โมนิกที่เท่าไร1 2 3โอเคเป็นโอเวอร์โทนที่3เพราะมันเกิดจากการเอา200 1ลูปคือ50ใช่ไหม4ลูปก็คือเท่าไหร่200ลบกับเท่าไหร่ลูก50มันก็เท่ากับ150 150ก็คือกี่ช่วง3ช่วงเก่งมากแล้วก็ฮาร์โมนิกที่4เพราะเกิดจากการเอา200หารก็จะเท่ากับกี่เท่า4นี่แหละคือความถี่มูลฐานโอเวอร์โทนแล้วก็ฮาร์โมนิกโอเวอร์คือเกินกว่าแต่ฮาร์โมนิกคือจำนวนเท่าโอเคนะจดไว้เลยโอเวอร์คือเกินกว่าฮาร์โมนิกคือจำนวนเท่านะครับทีนี้แล้วเขาก็จะมีสูตรนะแต่ว่า พี่กำลังจะบอกว่าถ้าจำสูตรเนี่ยเราก็ต้องมานั่งจำว่าท่อปลายปิดท่อปลายเปิดซึ่งมันยากใช้วิธีนับแล้วออกทุกข้อเลยดีกว่านะครับไม่ต้องจำสูตรใดๆทั้งสิ้นเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าท่อปลายเปิดอยู่นะลูกพี่จะสอนคร่าวๆให้นะครับท่อปลายเปิดก็คือท่ออย่างนี้จำไว้นะตรงไหนก็ตามที่เปิดจะต้องเป็นเสียงดังเท่านั้นเนี่ยเห็นไหมดังเบาดังถ้าเทียบตรงนี้นับ1นับ2มันก็คือ2แลมด้าส่วน4หรือแลมด้าส่วน2 อันนี้ล่ะนับนับช่วยกันนับนับ1 2 3 4ก็คือแลมด้าเดียวใช่ไหมถ้านี้ล่ะครับนับ
1 2 3 4 5 6คือ6แลมด้าส่วน4หรือ3แลมด้า2ตรงนี้นะครับจะมีสูตรในการหาแลมด้าว่าแลมด้า n เท่ากับ 2l ส่วน n ส่วน f n เท่ากับ nv ส่วน 2l พี่ให้ไว้ก่อนแต่ว่าถึงเวลาจริงๆพี่จะสอนแบบไม่ต้องจำสูตรเลยนะครับเสร็จไหมเสร็จนะเสร็จนะต่อมามาดูหลอดปลายปิดหลอดปลายปิดคือหลอดที่มีลักษณะอย่างนี้เห็นไหมเหมือนแก้วน้ำที่เอามาวางตะแคงนะครับก็คือจำไว้ว่าตรงไหนที่เป็นปากหลอดมันจะต้องเป็นเสียงดังและตรงปลายปิดจะต้องเป็นเสียงเบาเสมออย่างกรณีเนี้ยความยาวหลอดเท่ากับกี่แลมด้านับ1แต่ยาวหน่อยเพราะฉะนั้นก็คือแลมด้าส่วน4ถ้านี้นับช่วยกันนับครับ1 2 3ก็คือ3แลมด้าส่วน4เห็นมั้ย L จะเท่ากับ3แลมด้าส่วน4ความยาวเท่ากันแต่ทำให้เกิดแลมด้าได้หลายอันเพราะว่าความถี่มันต่างกันนั่นเองอย่างอันนี้ล่ะเกิดแลมด้าเท่าไหร่นับ1 2 3 4 5ก็คือ5แลมด้าส่วน4แล้วก็จะได้สูตรแลมด้าเท่ากับ 2L ส่วน N กับ NV ส่วน 2L อันนี้ผิดแก้หน่อยอันนี้พอดีพี่ใส่ผิดที่นะครับเราสามารถรีบปิดลบแล้วก็อันนี้ก็ได้นะอัดอยู่ต่อมานะครับให้ทุกคนไปดูหลอดเรโซแนนซ์หลอดเรโซแนนซ์คือหลอดที่ปรับความยาวได้ตรงนี้มันจะเป็นด้ามสำหรับปรับเห็นไหมอันนี้จะยาวมาอยู่นี่และอันนี้จะยาวมาอยู่นี่เห็นไหมว่าสังเกตไหมว่าปากหลอดจะเป็นเสียงดังดังดังหมดแล้วตรงตูดหลอดจะเป็นเสียงเบาเบาและเบาหมดเหตุผลที่เขาให้ปากหลอดเป็นเสียงดังเพราะว่าเวลาเขาทดลองเนี่ยเขาจะฟังว่าดังที่สุดแล้วเขาจะหยุดทันทีเราคงไม่ฟังเสียงเบาที่สุดถูกไหมแต่เรามักจะฟังเสียงที่ดังที่สุดเสมออันนี้คือหมายถึงว่าตอนที่เขาคิดมาเมื่อก่อนนะครับอย่างดังครั้งแรกเขาจะเรียกว่า L1 ดังครั้งที่2จะเรียกว่า L2 สังเกตว่าดังครั้งแรกนี่คือแลมด้าส่วนอะไรลบแล้วดังครั้งที่2นะ1 2 3ก็คือ3แลมด้าส่วน4ต่างกันอยู่เท่าไหร่แลมด้าส่วน2ลบกันทีนี้ถ้าพี่นับตรงนี้นับ1 2 3 4 5อันนี้ก็คือ5แลมด้าส่วน4ถ้าพี่เอามาลบกันได้เท่าไหร่ครับก็คือแลมด้าส่วน2แสดงว่าหลอดเรโซแนนซ์ทุกๆครั้งที่มีการดังถึงดังก็คือแลมด้าส่วน2มันก็คือตัวเดียวกับที่เราเรียน A ถึง A นั่นเองซ้ำเดิมละเห็นไหมว่าถ้าเราเรียนอย่างเข้าใจนะครับสูตรที่เยอะๆเดี๋ยวนิดเดียวโอเคเนาะทีนี้ลองมาดูแบบตัวอย่างแบบฝึกหัดกันบ้างนะครับวันนี้เราจะเรียนถึงแค่นี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าพี่จะมาขึ้นหัวข้อสุดท้ายให้แล้วก็จะสรุปตั้งแต่ต้นจนจบให้เลยเพราะฉะนั้นคราวหน้าอย่าขาดนะครับต้องมาตรงเวลาตรงเวลาสิถ้าทำได้เพราะว่าคราวหน้าสอบใช่ไหมสอบเลิกกี่โมง4โมง15โอเคป่ะ4โมง15ถือว่าโอเคเจอกันไงสอบเสร็จ3โมงกว่าโกหกมีแฟนเป็นมิกนะครับเอาไปดูข้อ84หลอดปลายเปิดและหลอดปลายปิดความยาวเท่ากัน1เมตรตัว L ขณะนั้นมีเสียงความถี่ความเร็ว V จงหาความถี่ของเสียง3ลำดับแรกที่ทำให้เกิดการสั่นพ้องของเสียงทำไงเอาหลอดอะไรดีก่อนหลอดปลายเปิดหลอดปลายเปิดนี่ลากนี้เลยนี่หลอดเปิดแล้วในขณะเดียวกันเราก็ทำหลอดปลายปิดกูวาดเองวาดเบี้ยวก็หาว่ากูวาดเบี้ยวพอกูวาดตรงก็หาว่าสุดยอดไอ้มิกไอ้ควันตีน
อันนี้ยาวเท่าไหร่ L ใช่ไหมอันนี้ก็ยาว L ทีเนี้ยพี่ถามหน่อยว่าถ้าดังครั้งแรกเนี่ยหน้าตาต้องเป็นไงดังครั้งแรกอ่าซ้ายอ่าขวาก็ดังก็ดังก็ไปดูดิเพิ่งเรียนมาตะเกียบแล้วถ้าอันเนี้ยมันจะเรียกดังครั้งแรกไงล่ะอันเนี้ยดังครั้งแรกจะเป็นหน้าตาอย่างนี้ที่เป็นเงี้ยอันนี้มันหลอดไฟเปิดอันนี้หลอดไฟปิดดูข้อนี้เป็น L เท่ากับเท่าไหร่ L เท่ากับนับ1 2 2แลมด้าส่วน4หรือ1เมตรเท่ากับแลมด้าส่วน2แลมด้าเลยเท่ากับ2จากนั้นใช้สูตร V เท่ากับ F แลมด้าก็จะได้ว่า340เนี่ยเท่ากับ F คูณกับ2 F เลยเท่ากับเท่าไหร่ครับ170อันนี้คือ F0 หรือความถี่มวลฐานเขาหา3ระดับแรกก็ใส่ไป F0 F1 F ขอโทษ F1 ก็คือมันอีกเท่านึงใช่ไหม170คูณ2อันนี้ก็คือ170คูณ3ก็เท่ากับ340เท่ากับ510เฮิร์ตเสร็จละอันนี้คือหลอดไฟเปิดกรณีที่หลอดไฟปิดเป็นอย่างนี้นะครับ L เท่ากับอะไรลูกอันเนี้ยแลมด้าส่วน4 1เท่ากับแลมด้าส่วน4หรือแลมด้าเท่ากับ v เท่ากับ f แลมด้า340ก็เลยเท่ากับ f คูณกับ f เลยเท่ากับเท่าไหร่ครับ85เฮิรตซ์แต่ระวังนิดนึงนะอันนี้ f 1อันนี้ f 2ใช่ไหม f 1จะเท่ากับ85คูณ3และ f 2จะเท่ากับ85คูณ5ทำไมล่ะพี่เขาบอกงี้ครับถ้าท่อปลายเปิดเนี่ยความถี่จะเพิ่มขึ้นทีละ1แต่ถ้าท่อปลายปิดอ่ะมันจะเพิ่มขึ้นเป็นเลขคี่เห็นไหมเป็น1เป็น3เป็น5อันนี้เป็น1เป็น2เป็น3จำนะครับอันนี้ให้ระวังไว้จำด้วยสีเขียวเนี่ยต่อมาข้อนี้นะครับรู้จักกระบอกตวงไหมครับเด็กๆรู้จักกระบอกตวงไหมเคยเห็นที่เขาขายข้าวสารไหมลูกนั่นเขาเรียกกระบอกตวงก็คือไอ้รูปนี้ที่ตัดชึบแล้วเขาก็จะเอาตักข้าวสารแล้วก็เอาไอ้นั่นอ่ะเอาท่อเอ็กซ์ลอนปาดฟึบใช่ไหมครับถ้ามือปาดนี่ไม่ค่อยดีละทีนี้เขาบอกว่าเมื่อเติมน้ำโดยผิวน้ำต่ำจากปากหลอด50เซนติเมตรหมายถึงว่าหลอดนี้ยาวเท่าไหร่ไม่รู้ว่าแต่พอเติมไปปุ๊บตรงนี้จะเท่ากับ50เซนขนาดนั้นอากาศมีอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสบอกอุณหภูมิบอกอะไรชันที V เท่ากับ331บวก 0.6 คูณ25ก็คือกี่องศา346เมตรเปอร์เซกทีนี้เขาบอกว่าจะต้องใช้คลื่นความถี่ต่ำที่สุดเท่าไหร่ในกระบอกนี้จึงจะเกิดการสั่นพองก็ใช้ V เท่ากับ F แลมด้า V ก็เท่ากับ346หา F ใช่ไหมครับขาดแลมด้าทีนี้เขาบอกว่ามันจะเกิดการสั่นพองครั้งแรกก็คือความถี่ต่ำสุดก็คือการสั่นพองครั้งแรกรูปครั้งแรกเป็นไงท่อปลายปิดอันนี้ถือว่าเป็นท่อปลายปิดมันจะเป็นรูปเงี้ยนึกออกไหมเงี้ยอันนี้คือแลมด้าตัวอะไรครับ4เวลานับพี่บอกแล้วให้นับฝั่งใดฝั่งหนึ่งเงี้ยฟึบ1แล้วหาอะไรเสมอ4ก็จะกลายเป็นแลมด้าส่วน4เนี่ยเท่ากับ 0.5 เซนหรือแลมด้าเท่ากับกี่เมตร2เมตรเอา2ยัดลงไปตรงนี้ F เลยตอบ173โอเคเสร็จแล้วครับวันนี้เลิกครับ